สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาอย่างที่บอกไว้นะนะฮะตั้งแต่เทปที่แล้วว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์ที่ว่านั่นก็คือฉากใหม่ของเรานั่นเองครับสวยงามมากค่ะคุณอาค่ะผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าฉากใหม่ที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่นี้เป็นฝีมือของคุณอาได้ครับก็เป็นการออกแบบอย่างสนุกสนานของพวกเราทั้งทีมนะฮะไม่ใช่ของอาคนเดียวหรอกหลายๆคนก็ช่วยกันคิดช่วยกันดูทั้งบททั้งปวงเนี่ยพวกเราเอาใจใส่เข้าไปเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะจริงๆและก็ตามธรรมเนียมของรายการตี10 Day นะฮะเทปแรกของปีเราจะต้องเชิญโหนท่านนี้มาฮะนั่นก็คืออาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาครับใช่ค่ะคุณอาค่ะวันนี้เตรียมกระดาษปากกาเรียบร้อยแล้วก็จดวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากไว้ให้อาจารย์แล้วด้วยแต่เดี๋ยวถ้าอาจารย์มาก่อนจะดูดวงแพทย์ให้ดูเรื่องของห่วงจุ้ยของฉากเราก่อนดีกว่าดีเลยครับค่ะเราเชิญมาก็นี่นะฮะเพื่อให้ดูดูหมอฟรีไม่ต้องเสียตังค์เอาละครับขอเชิญไปพบกับอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับเชิญนั่งเลยครับเชิญเลยครับก่อนจะเหม็นใหม่มากเหม็นใหม่มากเลยฮะตกใจคิดว่ากำลังจะพูดว่าเหม็นตดเหม็นตดไปดูไม่ครับเอาเนาะเหม็นใหม่ทุกอย่างใหม่เอี่ยมครับใหม่เอี่ยมหมดเลยเก้าอี้ก็นั่งสบายมากเลยสบายไหมคะขอนอนได้ไหมไม่ดูไม่ได้ค่ะคือแบบตอนนี้คุณผู้ชมเขารอดูเลยว่า12ราศีมีใครขึ้นมีใครลงบ้างใช่แต่ว่าก่อนที่จะไปเช็คดวงผมอยากจะให้หมอช้างช่วยดูห่วงจุ้ยให้เรานิดนึงก่อนนะฮะเรื่องของฉากของเราเป็นยังไงเรื่องสีสันเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของทิศทางขอเราหันไปทางทิศตะวันตกอะไรแบบนี้เป็นต้นครับเชิญเชิญได้เลยจริงเนี่ยแนะนำก่อนว่าสีเอาเรื่องสีก่อนจริงๆฮงจุ้ยเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของสีสันเนี่ยเยอะมากที่เราได้ยินกันเนี่ยจริงถ้าใครที่ติดตามเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็พูดว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีหมูธาตุดินถ้าจำได้นะตั้งแต่ออกมาเนี่ยตั้งแต่ผมมาออกตีสิบเนี่ยยังไม่เคยมีปีทองเลยนะแต่ปีนี้นะครับเป็นปีหนูทองของแท้เลยไม่ใช่ภาษามาร์เก็ตติ้งไม่ใช่ภาษาของสื่อนะและที่สำคัญคือหนูทองเนี่ยจะมาอีกครั้งคืออีก60ปีมาครั้งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ปีที่ผ่านๆมาปีจะแบบหมูทองไก่ทองอะไรเนาะนั่นทองเทียมหมดอันนั้นทองม้วนทองสีของธาตุทองเนี่ยจริงคือจริงภาษาอังกฤษเนี่ยมันเขียนว่า metal element แต่พอแปลเป็นไทยเนี่ยมันจะไปเขียนเป็นทองคนจะคิดว่าธาตุปีทองต้องเป็นสีทองหรือเปล่าสีทองใช่แต่อีกสีหนึ่งที่เหมาะก็คือสีของธาตุโลหะก็คืออะไรที่เป็นเงินเงา metal แนะนำเลยนะฮะนี่นะฮะ stainless ครับ stainless เงินฮะ stainless เงินโต๊ะนี่ stainless เงินตึกนี่ stainless เงินเงินหมดเลยเงินหมดเลยนี่สินแสวีทีหรือเปล่าฮะอย่ามาแยกอาชีพผมนะฮะไฟเป็นสีทองสีทองนะครับเงินทองหมดเลยดีไปหมดดีไปหมดใช่ไหมฮะนี่และยังมีคนทองอะไรทองคุณเป็นอะไรทองเอออย่าพูดไม่ได้ติดฟันทองได้ค่ะ อยู่ในรายการด้วยนะครับแล้วเนี่ยในเชิงของการตกแต่งกันแล้วกันนะต้องบอกว่าในปีหนูธาตุทองเนี่ยแน่นอนครับสีที่เป็นโทนทองเชฟที่เป็นทรงกลมนะอันนี้แบบบังเอิญมากนะนี่ครับกลมครับท่านผู้ชมครับกลมนี่กลมกลมหมดเลยนี่ๆๆๆกลมๆๆทุกอย่างนี่โคมไฟนี่ก็กลมหมดเลยและมีอีกสิ่งหนึ่งที่กลมอะไรฮะหัวกลมตากลมนิดเลยตากลมแต่ว่าอย่างพวกเก้าอี้โซฟาเนี่ยนะครับคือเก้าอี้นั่งหรือว่าโซฟาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยู่ในห้องที่เป็นแบบที่นี่ก็เหมือนเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะครับเป็นพื้นที่ที่แบบทุกคนมาใช้งานร่วมกันเนี่ยเราก็จะชอบสีประมาณธาตุดินก็คือสีเหลืองสีครีมสีน้ำตาลแบบนี้เพราะธาตุดินเนี่ยเป็นธาตุแห่งความมั่นคงแล้วก็เ
เข้ากันได้กับทุกๆคนฉากสวยๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเฟอร์นิเจอร์สวยๆที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยที่มันสมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้ต้องขอขอบคุณบุญถาวรไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์ค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเขาคัดแต่สินค้าที่ดีจากทั่วโลกเลยนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยสวยๆทั้งนั้นเลยก็สามารถไปดูกันได้นะคะที่บุญถาวรไลฟ์สไตล์นั่นเองค่ะราคาจับต้องได้จริงๆจับต้องได้มีหมดแล้วค่ะเงินทองต่างๆไม่มีแค่ตัวเงินตัวทองอย่างเดียว แต่เฟอร์นิเจอร์มีหมดครับก็สวยงามมากไปและโดยเฉพาะโคมไฟที่เห็นเยอะๆในวันนี้นะฮะฉากของเราในวันนี้เราเน้นความสดใสสว่างโคมไฟมากมายก็จากบุญถาวรนะฮะบุญถาวรไลท์ติ้งเซ็นเตอร์ครับ เป็นศูนย์รวมโคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์แสงสว่างที่มีโคมไฟแบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณอีกนะฮะบุญถาวรไลท์ติ้งเซ็นเตอร์ครับขอบคุณมากครับสวยงามมากครับค่ะอ่าล่ะครับในรายการของเราแทบจะทุกปีนะฮะเราจะเชิญหมอช้างมาเพื่อดูดวงให้กับท่านผู้ชมทั้ง12นักสัตว์ว่าเป็นอย่างไรเราไปพักสักครู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับรายการ40 Day ครับวันนี้เป็นเปิดศักราชใหม่ค่ะวันนี้ทั้งรายการของเราเราจะมาดูดวงกับหมอช้างนะครับเห็นบอกว่าเราจะไม่ไล่ตามแบบว่าไม่ไล่เราจะใช้วิธีการยังไงคะคุณอาเราจะเสี่ยงด้วยเซียมซีนี่แหละครับนะฮะของท่านราศีไหนก็จับตาดูว่ามันจะออกเอาตอนไหนเราจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือการงานการเงินความรักและสุขภาพในปีใหม่เนี่ยเป็นปีที่ทายดวงยากเหมือนกันเห็นอาจารย์บอกว่าเป็นปีที่มีการเคลื่อนย้ายของดาวเยอะโอ้โหมาชุดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าในปี2020เนี่ยขอออกเป็นปีที่เดี๋ยวพอสักต้นปีเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยดาวเสาร์ก็เริ่มย้ายแล้วดาวเสาร์นี่2ปีครึ่งย้ายดาวเสาร์นี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเซ็งเป็นดาวแห่งความเซ็งใช้คำนี้ฮะอธิบายง่ายคือย้ายไปโดนใครเดี๋ยวเขาเซ็งนั้นเซ็งถูกไหมเดี๋ยวมันรุ่นกันพอช่วงสักประมาณสิงหากันยาก็ย้ายราศีซึ่งราหูเนี่ยไม่ได้ย้ายกันบ่อยนะปีครึ่งก็มาครั้งหนึ่งแล้วก็จะปิดท้ายด้วยดาวพฤหัสอีกทีนึงนั้นเนี่ยชุดใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยดูแรงๆทั้งนั้นเลยมารวมกันในปี2010เรามาลุ้นกันนะครับค่ะเราจะเสี่ยงเซียมซีนะฮะว่าจะออกราศีอันไหนก่อนค่ะคุณแพทย์จะเป็นคนอ่านนะฮะว่าราศีแต่ละราศีนั้นตรงกับผู้ที่เกิดวันใดบ้างราศีใครก่อนราศีที่1ได้แก่ราศีปึ๊ดราศีสิงห์ราศีสิงห์ค่ะราศีสิงห์นะคะคือผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่16กันยายนค่ะตัวชี้วัดคือดาว5ดาวนะฮะดูซิว่าการงานเนี่ยจะได้กี่ดาวของราศีสิงห์สำหรับปีนี้นะฮะ2020 1แซโอ3แล้วการงานมา3แล้วนะได้4มั้ย4ไม่ได้3ดาวการเงินล่ะครับการเงินล่ะครับกี่ดาวครับกี่ดาวครับ1 2 3การเงิน4มั้ย3นะฮะความรักนะครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์3 3 3 3 4 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 4
ดูตรงๆเลยปื๊ด3ดาวครับในปีใหม่นี้เนี่ยถือว่าเป็นปีแห่งความต่อเนื่องก็ได้นะครับก็คืออะไรที่ทำมาจากปีที่ผ่านมาก็ยังเริ่มต้นต่อไปได้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของการงานเนี่ยเขาดูกลางๆคือต้องย้ำก่อนว่าดาวที่ดูกลางๆเนี่ยบางคนบอกว่ามันไม่ดีหรือเปล่านะเราเป็นการเทียบกันกับชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมาคือเวลาเราบอกว่าใครดวงดีเนี่ยบางทีเราจะนึกไม่ออกว่าไอ้คำว่าดีของอาจารย์เนี่ยมันคือดีแค่ไหนคำว่าดีของผมก็คือดีกว่าปีที่ผ่านมาถ้าดาวมันต่ำกว่า3สมมุติว่าดาวต่ำกว่า3แสดงว่าเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะแย่กว่าปีที่ผ่านมาให้ดูจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเกมเป็นพื้นฐานไว้นะครับดังนั้นอย่างราศีสิงห์เนี่ยการงานอยู่3แสดงว่าปี2019 2020งานไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับสิ่งที่อาจจะเด่นหน่อยก็คือเขาเป็นราศีแห่งการลงทุนอยากจะลงทุนหรือทำอะไรเพิ่มเติม
แต่เรื่องที่เด่นที่สุดของราศีสิงห์เนี่ยก็คือเรื่องของความรักเราจะเห็นว่าความรักเป็นเรื่องเดียวที่กระโดดออกมาโดดเด่นมากราศีสิงห์เป็นราศีที่เด่นที่สุดนอกจากความรักเนี่ยเป็นราศีที่เด่นในเรื่องของการมีลูกมีบุตรใครเกิดราศีนี้เนี่ยถ้าอยากจะท้องเนี่ยเตรียมตัวท้องกันเลยปีนี้ท้องเลยแต่คุณข้ามขั้นตอนไม่ได้นะต้องมีสามีก่อนนะงั้นท้องเลยอาจารย์แต่ว่าในเรื่องอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นการเงินก็สบายๆคือราศีสิงห์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยการได้3ดาวในปีนี้เนี่ยคือปีนี้ดาวมันจะไม่ได้พุ่งพุดปาดมากเพราะด้วยความที่ตัวดวงดาวเองอ่ะมันผันผวนเยอะนะครับเป็นอันที่ถือว่าโอเคแล้ว3ดาวคือในภาวะแบบนี้นะการประคองตัวเองได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วคนราศีสิงห์เนี่ยเขาเป็นคนที่คิดจริงทำจริงคือทำอะไรแล้วแบบเต็มที่นะครับถ้ากินก็กินเต็มที่ถ้าออกกำลังเนี่ยฮะกับการก็ออกกำลังแบบเต็มที่เหมือนกันแต่บางทีมันเต็มที่ในเชิงแบบหักโหมอะไรแบบนี้นะก็ต้องระมัดระวังเอ็กซ์ตรีมเกินถูกต้องคำนี้เลยนะครับเอ็กซ์ตรีมเกินไปไม่ดีนะครับครับราศีต่อไปคือราศีอะไรคะคือราศีปึ๊บราศีมังกรค่ะราศีมังกรราศีมังกรคือคนที่เกิดวันที่15มกราจนถึง12กุมภาพันธ์ค่ะไปดูนะฮะราศีมังกรเริ่มต้นที่การงานครับก็คือ5ดาวนะครับ5ดาวได้หรือไม่1 2 3 4ดาวไปดูการเงินฮะจะรวยหรือเปล่าปีหน้าปีนี้ราศีมังกร3 4ดีมากใช้ได้จะมี5ไหมดูความรักนะฮะราศีมังกร1 2 3ดาวสุขภาพครับวุ้ย4ครับคือมังกรเนี่ยปกติเขาเป็นราศีที่มีความตลอดอดทนที่สุดแล้วเป็นพลังของธาตุดินนะครับเป็นคนที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตคือทำงานหนักทำอะไรด้วยตัวเองนะครับแต่ในปีนี้เป็นปีที่อย่างที่เล่าให้ฟังว่าดาวเสาร์เนี่ยจะเปลี่ยนราศีซึ่งเปลี่ยนเนี่ยจะมาเข้าที่ราศีมังกรเซ็งไอตัวดาวเซ็งเนี่ยเซ็งเลยแต่บังเอิญราศีมังกรเนี่ยดันเป็นราศีที่มีดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวก็ดีข้าจะเกิดมากับความเซ็งอยู่แล้วก็เลยดับเบิ้ลเซ็งไปใหญ่ว่างั้นเหรอไม่ใช่คือพอมันเป็นดาวของตัวเองไงเหมือนแบบเหมือนชีวิตเรามีพลังของดาวดวงนี้อยู่แล้วแต่ที่พอดาวดวงนี้กลับมาใหม่มันเลยไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับคนอื่นๆที่เจอดาวเสาร์แต่มังกรกลับกลายเป็นว่าเป็นราศีที่ดาวเสาร์เนี่ยส่งผลดีทำให้เกิดโชคโดยเฉพาะเรื่องงานที่เกี่ยวกับดาวเสาร์นะก็คืองานที่เกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ดาวเสาร์เป็นดาวธาตุดินนะครับก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าการทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยต้องย้ำนะครับว่าที่ได้4ดาวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะดีมากก็คือสงกรานต์ไปแล้ว4เดือนจะไม่ง่ายนะครับจะเป็นช่วงที่ไฮไลท์มากเลยแต่ว่ากว่าจะมาถึงตรงนั้นได้ก็โหดพอสมควรดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่ให้ผลดีในเรื่องงานมากแต่เหมือนพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกก็ได้ใช่ไหมฮะไอ้คำว่าพระศุกร์พระเสาร์เนี่ยมันมีที่มามาจากว่าพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความสวยงามความรักดาวพระศุกร์พระเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งการทำงานหนักซึ่งมันเป็นคนละทางกันคนละขั้วมันไม่สามารถจะทำงานไปด้วยหนักๆแล้วก็มีเวลาสวีทโรแมนติกหวานซึ้งอะไรได้นะครับดังนั้นก็ฝากชาวราศีมังกรว่าเรื่องสำคัญที่สุดคือผมว่างานเนี่ยไม่ห่วงใครที่แบบเบื่อหน่ายหรือว่าหมดกำลังใจอยากจะเริ่มอะไรใหม่เนี่ยในปี2020นี้ได้ทำแน่นอนแต่ฝากเรื่องความรักนิดนึงว่าถ้าของเดิมคุณต้นทุนไม่ดีในความรัก3ดาวเนี่ยจริง3ดาวแบบปริ่มๆนะโอกาสที่มันจะกลับมามีปัญหาหรือว่าบางทีทำแต่งงานแล้วก็ไม่สนใจคนรอบข้างเลยแบบนี้เนี่ย อันนี้เดี๋ยวจะมีประเด็นตามมาได้ถามนิดนึงอาจารย์ช้างวันนี้มีใครได้5ดาวบ้างไหมยังไม่ต้องบอกมีใช่ไหมฮะมีเอามี5ดาว5ดาวมี1ดาวก็มีไอ้ยาราศีต่อไปราศีต่อไปค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บหยิบขึ้นมาปึ้งราศีธนูค่ะธนู
คนที่เกิดอยู่ในช่วง16ธันวาจนถึง14มกราคมค่ะการงานของผู้เกิดราศีธนูได้กี่ดาว1 2 3 4คนนี้หรือเปล่า5การงานราศีธนูดีมากนะครับการเงินเป็นไงกี่ดาว1 2งานดีเงินก็ต้องดีสิ4ก็ยังดีก็ยังดีความรักนะครับ1 2 3โอ้โห5เอ้าสุดยอดไปดูสุขภาพแล้วอ่ะเออสุขภาพครับ1 2 3 4โอ้ธนูดีสุดคือต้องย้ำว่าธนูเนี่ยที่ได้คะแนนเยอะขนาดนี้เพราะว่าในปี 2018-2019 เนี่ยจัดหนักมากคือชีวิตโอ้โหแทบจะมีปัญหาใครมีเพื่อนราศีธนูไปดูครับเขาเจอมาครบเลยเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องชีวิตเนี่ยมีแต่เรื่องมีแต่ความวุ่นวายเจอดาวเสาร์มาก่อนเนี่ยก็ต้องย้ำว่าราศีธนูเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะเป็นแฮชแท็กคนรวย2020นะคืองานดีเงินเยอะนะครับแล้วก็ความรักก็ลงตัวปกติบางราศีเห็นไหมว่าบางงานดีแต่ว่าความรักกระติ๋วเดียวเองนะครับแต่อันนี้คืองานก็ดีความรักก็ลงตัวเป็นราศีที่มีความสุขแต่ว่าสุขภาพเนี่ย4ดาวนะครับมีเหตุผลครับเพราะว่าคุณก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าพอมีความสุขปุ๊บอ่ะบางทีเราตามใจเราสปอยปากเกินไปเรากินแบบเต็มที่อันนี้ก็เป็นราศีที่ติดอันดับที่จะอ้วนที่สุดในปี2020ด้วยโอ้โห ลองดูราศีถัดไปราศีที่4ได้แก่ผู้ที่เกิดราศีเมถุนคนที่เกิดอยู่ในช่วง15มิถุนายนจนถึง16กรกฎาคมเมถุนสำหรับคุณแพทนะครับการงานสำหรับปีนี้ล่ะฮะ2020 5ขึ้นมาอีกโอ้ยการเงินล่ะครับความรักล่ะครับ1 2โอ๊ยสุขภาพล่ะครับ1ไม่ต้องทันทีขนาดนั้นทำไมไอป่วยเลยเหรอย้ายราศีได้ไหมคะเดี๋ยวย้ายดาวให้ดีกว่าย้ายไปอยู่ธนูทำไมมันเป็นอย่างนั้นคะอาจารย์เมถุนคืออย่าเพิ่งไปตกใจก่อนว่าอย่างคืองานเนี่ยคำว่า3ดาวของราศีเมถุนนั่นคือว่ามันก็เป็นการประคับประคองอย่างที่ย้ำว่าที่พูดแต่ราศีแรกว่า3ดาวสำหรับผมในปี2020เนี่ยถือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วนะครับก็คือว่าถ้าคุณแพทย์บอกว่าหรือใครที่เกิดราศีเมถุนบอกว่าปีที่ผ่านมางานก็เยอะดีปีนี้ก็ยังเยอะยังเท่าเดิมอยู่ยังทรงอยู่มันไม่ได้น้อยลงแต่การเงินเนี่ยมันเหลือ2ดาวเนี่ยเพราะว่าปี2020เนี่ยราศีเมถุนเป็นปีที่มีรายจ่ายหนักหลายอย่างรออยู่อ๋อน้องเรซิ่งเข้าโรงเรียนพอดีจะร้องไห้อ๋อแล้วเข้าปีนี้โอ้นี่เข้าตั้งแต่ปีที่แล้วเออแล้วพอดีเนี่ยจ่ายหนักมีรายจ่ายหนักขึ้นนะครับเมถุนความรักก็ไม่ได้จำนวนดาวก็ไม่ได้เยอะไม่เยอะค่ะจำได้ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าดวงความรักเรายังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นปีนี้ก็ยังปีนี้2ดาวก็คืออาจจะดีกว่าปีที่แล้วมานิดนึงเดี๋ยวรอลุ้นกันไปนะครับส่วนสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เตือนที่สุดนะแต่ว่าในเชิงของราศีเมถุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสุขภาพของเราคนเดียวคือมีความหมายสุขภาพผมคือหมายถึงเรื่องของคนรอบตัวนะครับคนรอบตัวญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยใครราศีนี้ก็ดูแลนิดนึงหน่อยนะครับราศีต่อไปเลยค่ะต่อไปได้แก่ราศีปั๊บหยิบขึ้นมาปั๊บราศีต่อไปเลยค่ะราศีต่อไปได้แก่ราศีปั๊บหยิบขึ้นมาปั๊บราศีพฤษภค่ะพฤษภครับคือผู้ที่เกิด15พฤษภาคมนะคะจนถึง14มิถุนายนผู้ที่เกิดราศีพฤษภการงานของท่านปีนี้เป็นอย่างนี้ครับ
สองดาวสองเองสองดาวครับการเงินละฮะไม่แน่อาจจะดีก็ได้สองสองสามสี่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 สามความรักละครับหนึ่งสองสองดาวสุขภาพหนึ่งอันนี้งงอ่ะพฤษภพพอๆกันกับราศีเมถุนเออเมถุนเลยแต่ทีนี้ท่านกำลังงงว่าถ้าการงานไม่ดีทำไมเงินถึงดีก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เงินมาจากงานไงเขาอาจจะได้เงินมาจากเรื่องอื่นคือพฤษภเนี่ยจริงๆก็น่าจะเป็นราศีที่ต้องระวังเกือบสุดแล้วนะคือคุณแพทย์ไปดูของตัวเองเนี่ยไปดูของพฤษภเนี่ยพฤษภเนี่ยเหมือนจะโหดกว่าในเรื่องของการทำงานนะครับเพราะว่าเขาเป็นราศีที่รับมรดกพระราหูไปคือพระราหูเนี่ยมาเข้าที่ตัวพฤษภนะฮะโดยตรงเลยนะนี่ก็เลยส่งผลทำให้งานเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นราศีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยจะเมตตาให้ความช่วยเหลือเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เรื่องการงานเนี่ยในปีใหม่เนี่ยเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนต้องดูแลตัวเองคือไปอาศัยตัวช่วยจากคนนู้นคนนี้เนี่ยไม่ได้เลยทำอะไรก็ต้องลำพังด้วยฝีมือของเราล้วนๆเป็นหลักนะครับเพราะว่าดวงดาวที่ดีที่เคยอยู่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยออกไปแล้วคือพฤษภเนี่ยจะตรงข้ามกับธนูคือพฤษภเนี่ยดาวพฤธนูเนี่ยดาวร้ายออกดาวดีเข้าไอ้พฤษภเนี่ยดาวดีออกแต่ดาวร้ายเนี่ยเข้ามาหมายถึงราหูใช่แต่ปีที่แล้วเนี่ยการงานเขาได้ถึง4ดาวแต่เงินเขาได้หนึ่งสลับกันงงคืองานเยอะแทนที่เงินจะได้เยอะปรากฏเงินคือได้หนึ่งดาวใช่แต่ปีนี้พระราหูเนี่ยแปลกอย่างนึงคือเป็นดวงดาวที่อาจจะทำให้เรื่องอื่นๆมีปัญหาแต่ในหลายตำราบอกว่าพระราหูเป็นดวงดาวแห่งโชคลาภก็เลยทำให้พฤษภเนี่ยถึงงานจะได้แค่สองแต่เงินเนี่ยแซงงานคือเงินได้สามอย่างที่บอกคือเขาอาจจะไม่ได้เงินจากงานก็จะได้โชคถูกรางวัลโอ้เรื่องหวยต้องเน้นหน่อยนึงใช่ไหมฮะปี2020นี่นะครับเรื่องหวยสำหรับคนเกิดพฤษภนะฮะซื้อไปเลยซื้อลอตเตอรี่ไปเลยค่ะงานไม่ต้องทำเลยงานทำด้วยแต่ว่าเงินที่ได้มาโดยเสน่หาเงินที่ได้มาโดยทรัพย์สินมรดกหรือเงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันแต่ว่าต้องย้ำว่าพระราหูนี่ไม่ได้มาต้นปีนะกว่าจะมาก็ช่วงกลางปีไปแล้วและที่สำคัญที่เหลืออันที่ต่ำสุดของพฤษภคือสุขภาพเหมือนกันเพราะว่าเป็นราศีที่อันนี้เป็นเรื่องตัวเองนะอย่างเมถุนเนี่ยบางทีจะไปเตือนความเจ็บป่วยของคนรอบตัวเลยแต่พฤษภเนี่ยเป็นเรื่องตัวเองเพราะพระราหูเข้าตัวเองแล้วเนี่ยโรคประจำตัวโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเคยเป็นมาแล้วหรือโรคใหม่ๆแปลกๆอะไรเงี้ยเขามีแบบสายพันธุ์ C สายพันธุ์ D สายพันธุ์ E อะไรก็เกิดใหม่ๆเนี่ยใครที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยในปีใหม่นี้เนี่ยก็ต้องเอาใจใส่มันมีอะไรไหมที่จะทำให้ร้ายกลายเป็นดีหรือว่าทรงๆแล้วมันดีขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยสำหรับพฤษภเองเนี่ยด้วยความที่เป็นน้องใหม่พระราหูนะฮะเราก็จะแนะนำว่า1ก็คือเรื่องของแสงสว่างทั้งหลายเพราะพระราหูมันเป็นเงาก็ย้ำเสมอว่าอะไรที่เป็นการให้แสงสว่างค่าน้ำค่าไฟน้ำมันตะเกียงหลอดไฟหรือว่าการให้ปัญญาคือการทำบุญเรื่องของการศึกษานะครับทำบุญเกี่ยวกับโรงเรียนอะไรแบบนี้นะครับราศีพฤษภเนี่ยในปีใหม่นี้ก็ต้องขยันทำแล้วก็เลขพระราหูไม่ใช่หวยนะฮะเลขของพระราหูคือเวลาทำบุญให้มีเลขพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเลขอะไรคะก็คือเลข8กับเลข12ไม่ให้ทำบุญก็คือว่าถือว่า8อย่าง12อย่าง12ชุดอะไรแบบนี้ราศีต่อไปค่ะได้แก่ราศีปึ๊ดแพทราศีกุมค่ะคือผู้ที่เกิดราศีกุมนะคะผู้ที่เกิดในช่วง13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมค่ะการงานของท่านที่เกิดราศีกุมได้1 2 3 3การเงินนะครับ1 2 4นะฮะ4ดาวครับนี่4ดาวครับความรักนะครับ3สุขภาพ3 3ใช้ได้เลยแต่ก็ถือว่าดีกว่าเมถุนนะดีกว่าพฤษภด้วยที่เด่นสุดของราศีกุมเนี่ยจริงคือเรื่องของการเงินเขาเป็นราศีก็ติดอันดับคนรวย2020เหมือนกันนะคือดวงดาวการเงินระดับ
4ดาวได้ถึง4ดาว4ดาวขึ้นไปนะครับจริงๆเนี่ยราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่ในปีที่ผ่านมากับปีนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะมากนะครับจะมีเรื่องเงินที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือช่วงต้นปีเนี่ยเป็นไทม์ไลน์ที่ราศีกุมเนี่ยเหมือนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับโอกาสในการค้าขายโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตเข้ามาเนี่ยมีเข้ามาแต่ว่าในเชิงเรื่องของการงานเนี่ยพอ3ดาวปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเหมือนงานของปีเก่าคือเท่าเดิมมันไม่ได้มีแบบทรงๆสมัครงานใหม่เปิดร้านใหม่อะไรมันไม่ได้มีเรื่องตื่นเต้นขนาดนั้นสุขภาพที่อาจจะดรอปจากปีที่ผ่านมานิดนึงนะครับแต่ก็3ดาวก็ยังเอาอยู่โอ้ดีเลยนี่ฮะ3 4 3 3ความรักสุขภาพก็นะฮะกลางๆกลางๆมีเงินที่โดดขึ้นมาเรื่องนึงราศีต่อไปคือราศีปั๊บๆๆราศีเมษค่ะคือผู้ที่เกิดวันที่14เมษายนนะคะจนถึง14พฤษภาคมค่ะการงานของผู้ที่เกิดราศีเมษได้1 2 3 4แล้ว4แล้ว4แล้ว5หรือเปล่า5หรือเปล่าการเงินแล้วครับ1เอ้าหมดแล้วอ่ะไม่ได้ลุ้นเลยอ่ะ1 1ดาวเองความรักสี่สี่โอ้ยแม่ไม่มียังไม่มีห้านะเอาไปดูสุขภาพ1 2 3 3ครับก็ใช้ได้เลยก็เพราะว่าราศีเมษเนี่ยคือตัวงานเนี่ยคึกคักมากเป็นราศีแห่งความก้าวหน้าแล้วก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในปี2020เนี่ยเยอะนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงรอบใหม่ด้วยก็ว่าได้นะครับเรื่องงานการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดีขึ้นนะครับแต่อันนี้มันมีประเด็นจะเห็นว่าอันที่โดดขึ้นมาอันเดียวก็คือเรื่องเงินนะครับราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่คือราหูเนี่ยไม่ได้เข้าโดยตรงแต่ว่าดาวตรงนี้ดันไปเข้าเรื่องการเงินของราศีเมษเหลือแค่ดาวเดียวภาษาดวงเขาเรียกว่าราหูค้นทรัพย์ก็คือเข้ามาแล้วเนี่ยเอาทรัพย์ออกไปจะมาค้นเอาเงินออกไปมันเป็นเรื่องเสียเงินที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองอ๋อย่อแปลว่าถ้าใครมาขอยืมอย่าให้ยืมประมาณนี้ไหมหรือแม้กระทั่งบางทีก็เป็นไฟบังคับนะปฏิเสธไม่ได้ญาติพี่น้องคนในครอบครัวลูกหลานหรืออะไรแบบนี้แต่เขาบอกว่าราศีเมษคือราศีที่เป็นดวงเมืองด้วยคือต้องบอกว่าราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ปี2มันเริ่มตั้งแต่ปี2016แล้วถ้าเราจำได้เนี่ยเราเคยพูดกันเรื่องดาวมฤตยูใช่ไหมครับหลายปีแล้วนะใช่ค่ะดาวมฤตยูเข้าราศีเมษเข้าดวงเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็เริ่มเข้าตั้งแต่ปี2016ราศีเมษไม่ใช่ดวงเมืองอย่างเดียวนะมันเป็นดวงของโลกของเราเนี่ยในเชิงของถ้ามองภาพนี้ไม่ใช่คนเป็นเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องอื่นไม่เท่าไหร่แต่เรื่องการเงินภาวะการเงินเนี่ยเป็นภาวะที่มีปัญหาใช่บริหารจัดการนโยบายการเงินให้ดีๆนะครับเรื่องบัญชีการเงินวิธีการเก็บวิธีการออมแต่ความก้าวหน้าความสำเร็จเรื่องงานเรื่องความรักก็ดีนะครับก็คือว่าการสร้างครอบครัวนะครับสำหรับใครที่อยู่ในวัยแห่งการเริ่มต้นเนี่ยปี2020เนี่ยก็จะเป็นปีแห่งการแต่งงานหมั่นหมายมีครอบครัวอะไรเงี้ยที่ดีนะครับก็ถือว่าโดยรวมดีแล้วล่ะนะครับเหลือแค่จัดการเรื่องเงินเท่านั้นเองทุกอย่างดีหมดสุขภาพก็ดีเลยราศีต่อไปค่ะเหลืออีกแค่1 2 3 4 5ราศีนะฮะเราผ่านครึ่งทางมาแล้วได้แก่ราศีกรกฎค่ะกรกฎครับกรกฎได้แก่ผู้ที่เกิดวันที่17กรกฎาคมจนถึง16สิงหาคมค่ะการงานเป็น1 2 3 4โอ้ยอ5มั้ย4การเงินล่ะ1 2 3 4โอ้โหนิดเดียวความรัก1 2 3 4สุขภาพ1 2ขออนุญาตย้ายไปอยู่กรกฎได้ไหมคือกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวที่ดีที่เข้ามาในปีนี้นะครับดาวที่ดีเนี่ยส่งผลทำให้ราศีกรกฎเนี่ยเหมือนกับได้รับความเมตตาเครดิตดีขึ้นความช่วยเหลือดีขึ้นนะครับงานที่เคยสมมติทำแล้วแบบมัน
ปีที่ผ่านมันอาจจะขายยากติดขัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยในปีนี้ก็จะเหมือนกับมีคนมาช่วยทําให้เกิดความราบรื่นมากขึ้นโดยเฉพาะงานและเงินนะฮะเพราะว่าเขาเป็นราศีที่จะได้ทําอะไรที่ใหญ่โตขึ้นคือเงินที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้หมายความว่าเงินเดือนสูงขึ้นแต่มันเหมือนกับพองานเรามีความรับผิดชอบเยอะขึ้นของเดิมอาจจะสมมติขายของอาจจะเคยขายทีละ100ชิ้นแต่ว่าปี2020อาจจะเป็นแบบ1,000ชิ้นขึ้นมาอะไรเงี้ยความรักเฉยๆนะครับมี3ดาวเนี่ยคือจริงๆถือว่าให้เยอะแล้วนะเพราะว่าปีนี้มันผันผวนเรื่องงานเยอะมากนะครับจริงๆกรกฎเนี่ยก็มีเรื่องดาวเสาร์เรื่องอะไรเข้ามาด้วยแต่บังเอิญมันมีสิ่งมาช่วยเบรกดาวเสาร์ให้เบาลงสุขภาพฝากนิดนึงสุขภาพเนี่ยเป็นผลจากดาวเสาร์ที่เข้ามานะครับก็คือทำให้สุขภาพเนี่ยเหลือแค่2ดาวนะครับอาการเจ็บป่วยก็จุดสำคัญของราศีกรกฎก็คือจะเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อโรคอีกอ่ะบริเวณหลังนะครับหลังเอวอะไรแบบนี้นะก็เป็นสิ่งที่ต้องเอาใจใส่ในปีนี้ให้มากขึ้นโอเคฮะเอาละครับราศีต่อไปได้แก่ราศีมึงราศีเอาละครับราศีต่อไปได้แก่ราศีมึงราศีกันค่ะราศีกันได้แก่ผู้ที่เกิด17กันยายนจนถึง17ตุลาคมค่ะสองสี่สี่ละสี่ละไม่ได้การเงินแล้วครับหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเดี๋ยวค่อยมาเปิดต่อมาดูในความรักหนึ่งสองสามสามสุขภาพหนึ่งสองสามมี4จะมี5หรือเปล่าการเงิน4ดีเลยดีเลย4 3 3ถ้าเทียบกับปีที่แล้วราศีกันเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นราศีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานย้ายงานความวุ่นวายเลย์ออฟลดคนอะไรโดนไปหมดเลยนะครับซึ่งราศีกันก็ติดทุกโผเลยนะครับเวลาเขามีบอร์ดติดที่บริษัทอะที่โรงงานนะครับก็ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านเลยเนี่ยนะครับจะมีราศีกันอยู่นะครับมีราศีกันอยู่จะมีราศีกันอยู่นะครับแต่ว่าข่าวดีคือมันจบไปแล้วเรื่องเหล่านั้นก็เลยทำให้ดวงเรื่องการงานเนี่ยขึ้นมา4ดาวปีนี้งานมันเริ่มก้าวหน้าขึ้นความวุ่นวายหมดไปเราจะมีความมั่นคงในเรื่องของการทำงานมากขึ้นการเงินก็ดีขึ้นนะครับสุขภาพความรักก็กลางๆแหละคือก็ไม่ได้เป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องแบบไม่ได้สละโสดไม่ได้เจ็บป่วยหนักไม่ได้อะไรนะดังนั้นเนี่ยขอให้ราศีกันเนี่ยเรียกว่าโฟกัสตัวเองไปกับเรื่องของการทำงานงานใหม่ที่จะเริ่มหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะมีนโยบายใหม่มีเพื่อนร่วมงานมีเจ้านายอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็ยังมั่นใจว่าในปีนี้จะเป็นการเปลี่ยนที่ทำให้ดีดังนั้นราศีกันเนี่ยโอกาสที่ดีเนี่ยรออยู่ในปีนี้อย่างแน่นอนครับคุณอาราศีอะไรนะราศีมีนไปมีนเลยค่ะไปมีนเลยเหรอไปมีนเลยไว้สุดท้ายไม่ได้เหรอเพราะมันเป็นราศีที่ขึ้นที่มันมีผลกับพวกเราทุกคนเอาเลือกกันเลยนะถ้างั้นโอเคมาลุ้นกันราศีมีนครับราศีของผมครับมีนาคมถึง13เมษายนค่ะครับต้องบอกว่าราศีมีนปีที่แล้วดีมากดีครับการงาน5ปีที่แล้วอะไรไล่มาก่อนการงาน5การเงิน4ความรัก4สุขภาพ3เพราะติดเรื่องของเกานิดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาดูปีนี้นะครับหมอช้างบอกว่า5ยังมีอยู่นะฮะเอาแล้ววะ5 1 5 2 3เดี๋ยวให้มาเปิดต่อเดี๋ยวให้มาเปิดต่อการเงิน1 2 3โอ้ยดีเดี๋ยวให้มาเปิดต่อความรัก1 2 3โอ้หรือจะอยู่ที่มีนความรักต่อเลยต่อเลย3 3 3 3 3สุขภาพดีอยู่แล้วยังปวดอยู่เลยอะปวดอยู่เหรอยังปวดอยู่ยังปวดอยู่เลย1 ก็คือเกายังไม่ดีขึ้นทรง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 การเงินเซ่เฮ้เดี๋ยวไปดูข้างบนดูเลยการงานการงานการงาน
การเงินการเงิน4แล้ว4แล้วมาด้วยกันราศีมีนเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับมันมีดวงดาวหลายดวงเข้ามาช่วยอยู่นะครับปีนี้ข้อดีของราศีมีนก็คือที่ได้ดาวเยอะๆเนี่ยเพราะว่า1ไม่เจอพระเสาร์พระราหูที่เขาเปลี่ยนกันจนมันวุ่นวายเนี่ยมีนไม่โดนคือแบบไม่โดนอะไรที่มันแย่ๆเลยอันที่2ก็คือว่าดาวที่ทำให้การเงินยัง4ระดับ4อยู่เนี่ยก็คือตัวช่วยที่หมายถึงเรื่องเงินโชคลาภเรื่องงานการหาอะไรมาเพิ่มเติมเนี่ยปีนี้ก็ยังเป็นปีที่ดีอยู่นะเนี่ยทั้งงานและเงินเนี่ยจะเห็นว่าสัมพันธ์กันอยู่เหมือนกันนะก็คือว่างานก็ยัง4ดาวเงินก็ยัง4ดาวนะครับเพียงแต่ว่าความรักก็ความรักพวก3ดาวความหมายของ3ดาวเหมือนกันคือปีที่แล้วกับปีนี้ไม่หวือหวาไม่ได้มีเมียเพิ่มขึ้นอีกคนอะไรไม่มียังคงเท่าเดิมอยู่ยังรักยังใช้แปรงสีฟันเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเหลืออยู่2ราศีค่ะยังมี5ดาวอยู่นะครับราศีตุลกับราศีพิจิกซึ่งแพทย์บอกว่าน่าจะเป็นพิจิกเอางี้เดี๋ยวเราเอาพิจิกไว้ท้ายเราเอาพิจิกไว้ท้ายไปเปิดตุลก่อนนะตุลก่อนเนาะตุลครับดีนะตุลราศีตุลนะคะคือคนที่เกิดอยู่ในช่วง18ตุลาคมจนถึง16พฤศจิกายนค่ะจะอยู่5ดาวตรงนี้หรือไม่มาดูกันครับการงานราศีตุล1 2 3 4ใช่การเงิน1 2 2เอง2เอง2เองความรัก2 3 3โอ้นี่การงานดีมากนะฮะ4นะฮะสุขภาพล่ะครับอาจจะ1 2 3 3 4ก็เป็นพิจิกเนาะเอาละเดี๋ยวค่อยมาดูว่า4 2 3 3ต้องบอกว่าราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่การงานดีจะเห็นว่างานเขายัง4ดาวดาวการงานดีอาชีพที่ดีที่สุดโดยเฉพาะในปีนี้ราศีตุลเนี่ยคืออาชีพที่ต้องพูดได้เยอะนะครับในหน้าตัวแทนเซลล์นะครับพนักงานขายพิธีกรพิธีกรก็ได้นะครับแต่ว่าเหมือนแบบมันจะมีงานที่หนักขึ้นเหนื่อยขึ้นนะครับแต่เงินเนี่ยต้องบอกว่าเหลือแค่2ดาวเพราะว่าเป็นอีก1ราศีที่กระเป๋ารั่วกระเป๋ารั่วอีกแล้วคือหาได้เยอะแต่อยู่ใช้เยอะซื้ออะไรใหม่ๆเยอะมากความรักสุขภาพก็3ดาวก็คือว่าไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาความรักก็ประคับประคองตัวเองจากปีที่ผ่านมาในปีนี้ก็3ดาวคือไม่ได้มีให้ก็คงให้เน้นไปเรื่องงานแต่อย่างที่ย้ำว่าใครที่เป็นเซลล์ว่าง่ายๆเลยอาชีพในหน้าเซลล์เนี้ยในปี2020เนี้ยจะเป็นปีที่ดีมากสำหรับคุณ11ราศีที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับราศีธนูนะฮะเลิศมากอะไรนะฮะคนรวย2020คนรวย2020ราศีธนูสวยงามมากแต่ราศีพิจิกแหละครับเพราะว่าหมอช้างบอกว่ายังมี5ดาวอีกนั่นน่ะสิแล้วที่อื่นไม่มีก็เหลือไอ้หมอนี่แหละถูกต้องพิจิกแต่ว่าอยู่อันไหนอยู่อันไหนมาดูนะฮะเรารุ้นจากสุขภาพก่อนสุขภาพได้กี่ดาวปั๊บเดิน2ดาวอ้าวแค่2มันก็จะต้องอยู่ใน1ใน3นี่แหละเอาไปดูความรักนะเดินอ้าวหัวช้างไหนบอกมี5อ้าวเหรอจะผิดหรือเปล่านะเอ้ยอะไรกันไปดูการเงิน1 2 3 4ไปดูข้างบนก่อน2ก็แสดงว่าอันนี้แหละการเงินละ5ละครับนี่อีกแล้วเอกแล้วงานก็ไม่ได้ดีเนี่ยอะไรเงินมาเป็นตับเลยเงินเต็มกระเป๋าเลยแต่ว่าปีนี้พี่จิกอะทำได้ดีแค่ช่องเดียวไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยพี่จิกมาแรงมากทำอะไรก็ขึ้นเพราะปีที่แล้วพี่จิกทำไว้คือ5544เยอะที่สุดถ้าจำไม่ผิดอาจารย์ช้างบอกแพทย์เมื่อปีที่แล้วว่าพี่จิกเนี่ยคือดวงเป็นราศีที่ดีที่สุดในปีที่แล้วในปีที่แล้วเลยแต่ปีนี้เนี่ยปีนี้ดูซิงานการก็เป็นต้องทำเงินเยอะอีกต่างหากเงินของคุณเขามาจากไหนอะคะงานก็เป็นทำอะขโมยเหรอ
ขโมยเหรอไม่ต้องไปอิจฉากับเขาเออนี่อาการแล้วทำไมตาคุณร้อนอย่างนี้ร้อนร้อนร้อนคืออาจารย์เข้าใจน้องไม่ต้องห่วงว่างานก็ไม่เป็นด้วยปีดาวเดียวเนาะเงินเต็มเลยมันจะมีอาชีพอะไรที่งานไม่ต้องทำแล้วเงินเต็มขโมยมิจฉาชีพดวงเขาดวงเขาคนรู้คนแพ้รู้ว่าพัดตาให้เย็นหน่อยพัดตาให้เย็นพิจิกเนี่ยเป็นราศีของซูเปอร์สตาร์เมืองไทยพี่อ้ำเหรออ้าวหลายๆคนเกิดราศีนี้พวกนี้งานเยอะไหมอ๋อใช่ขโมยเขาดังเขาดังพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยพวกนี้พิจิกปีนึงเขาเล่นคอนเสิร์ตครั้งเดียวเองแล้วเงินเนี่ย5ดาวไหมห้าดาวเป็นราศีที่พระราหูเข้าคู่กับราศีพฤษภท่านจำได้นะถ้าพูดถึงราศีพฤษภไปใช่ไหมที่แบบเงินก็ดีแต่งานไม่เยอะนะครับหลักการคล้ายๆกันก็คือว่า1คือราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งโชคลาภเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ได้เงินที่เป็นก้อนเข้ามาแต่ว่าพิจิกเนี่ยเขาดีกว่าตรงที่ว่าเขามีดาวการเงินอย่างอื่นเนี่ยคือไม่ใช่พระราหูอย่างเดียวเขามีดาวการอื่นอย่างอื่นเข้ามาผสมด้วยและเป็นราศีที่ราหูเข้าแล้วดีไม่เหมือนพฤษภมันเลยคะแนนเลยมันเปลี่ยนไปนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นราศีที่ถือว่าเมื่อเงินทองสบายใจได้แต่งานนี้ก็ต้องฝากหน่อยคือพองานสองดาวเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนงานคือสำหรับซูเปอร์สตาร์เราไม่ต้องไปห่วงเขาแล้วสำหรับคนทั่วไปที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานออฟฟิศเนี่ยพอเจอสองดาวแบบนี้ความหมายคือว่าคุณเป็นราศีที่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงมากแต่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วเหนื่อยกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเครียดกว่าเดิมเปลี่ยนไปแล้วไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ทรงของพิจิกเนี่ยก็เป็นราศีที่มีคู่ยากอยู่แล้วนะครับคือพวกพิจิกพวกกันพวกมีนพวกนี้จริงๆโดยทฤษฎีจะหาคู่ยากถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะครับพระราหูคือต่างประเทศและการเดินทางจัดทริปบ่อยๆหน่อยเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนให้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นใครที่ยังไม่มีก็ต้องเตือนหน่อยเพราะว่าถ้ามันมากับพระราหูความรักที่มาพระราหูคือมากับเงามาแล้วก็แบบบางทีเราเห็นเขาไม่ครบทุกด้านเอาไฟส่องเขาได้ไหมคะก็ส่องได้แต่เขาอาจจะวิ่งหนีไปเลยตกใจเรียบร้อยค่ะ12ราศีครบถ้วนนะฮะก็คงจะได้เห็นนะครับว่าแต่ปีนี้นะฮะในแต่ละราศีก็ทรงๆนะฮะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเท่ากับปีที่แล้วสักเท่าไหร่ปีนี้เป็นปีของธนูใช่นะปีนี้ก็เลยปีนี้ของธนูปีที่แล้วเป็นของพิจิกใช่ครับค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมชมรายการของเราในวันนี้ด้วยสตินะฮะและใช้ชีวิตอย่างมีสติต่อไปสิ่งที่มันทรงๆก็อาจจะดีขึ้นสิ่งที่เลวร้ายก็อาจจะไม่เลวเท่าที่มันควรจะเป็นก็ถ้ามีสตินะครับก็ชีวิตของพวกเราก็ไม่ได้ได้5ดาวเสมอไปนะฮะเพราะชีวิตของทุกคนไม่ใช่ไก่ย่างครับขอบคุณขอบคุณมากครับอาจารย์บุ๊ค2020 2020แล้วแต่ก่อนจะลากันไปอีกมี1สิ่งที่แพทอยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมและคนที่ดูรายการของเราอยู่แล้วอยากจะได้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็โคมไฟสวยๆแบบในรายการของเราเนี่ยนะคะอยากจะไปตกแต่งหรือว่าปรับฮวงจุ้ยตามที่อาจารย์ช้างบอกเหมือนจะเป็นอยากได้สีทองสีเงินทรงกลมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้บุญถาวรไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์แล้วก็บุญถาวรไลฟ์ติ้งเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะเขามีสิทธิพิเศษมอบให้กับรายการของเราโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่เป็นแฟนของรายการเราตีสิบเดย์สามารถเข้าไปดูสิทธิพิเศษนี้ได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของรายการตีสิบเดย์ได้เลยค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งบุญถาวรและอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาครับขอบคุณค่ะอาจารย์ช้างพบกันใหม่ครับเสาร์หน้าบ่าย3ไทยทีวีช่อง3หมายเลข33สวัสดีครับสวัสดีค่ะดาร์กโซนเรื่องเล่าจากมุมมืดหนูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่พร้อมที่จะมีความรักตอนนั้นหนูท้องได้3เดือนเรากลับมารู้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากๆแต่อยู่ดีๆหลังๆพ่อก็เปลี่ยนไปอาการแบบนี้มันเหมือนคนโดนของนะแต่สุดท้ายเราก็ไปเอาน้ำมนต์มาให้พ่อกินแล้วพ่อก็อ้วกออกมาเป็นเส้นผมแล้วมันก็เหม็นเหมือนศพผมแต่งงานมา2ปีครับผมกับเมียคือเราต่างคนต่างอยู่คนละที่กันครับแต่ตัวผมเองยอมรับว่าเป็นคนเสเพเกเรชอบไปเที่ยวอาบอบนวดระหว่างที่ผมกำลัง
ยืนอยู่หน้าตู้ผมกลับไปเห็นเมียของผมเองเรารับซื้อเรื่องราวในมุมมืดคุณอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการทอล์กแนวใหม่บทเรียนชีวิตของคุณอาจเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายคนส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook Dark Zone แล้วพบกันแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ